มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวังอังกฤษแถลงกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งวังอังกฤษออกแถลงคิงชาร์ลส์ที่3ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งหลังจากที่แพทย์ตรวจพบความผิดปกติในระหว่างทรงเข้ารับการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตเมื่อเร็วๆนี้วันที่5กุมภาพันธ์2024ตามเวลาอังกฤษซึ่งตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์ตามเวลาไทยสำนักพระราชวังบักกิงแฮมอังกฤษออกแถลงการว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่แถลงการระบุว่าระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรเข้ารับการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตในโรงพยาบาลเมื่อเร็วๆนี้มีประเด็นที่น่ากังวลอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งการตรวจวินิจฉัยในต่อมาระบุว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคมะเร็งสำนักพระราชวังอังกฤษบอกว่าแถลงว่าวันนี้พระองค์ทรงเริ่มกำหนดการรักษาตามปกติโดยระหว่างนี้ได้รับการแนะนำจากแพทย์ให้เลื่อนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อหน้าสาธารณะออกไปก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกขอบคุณทีมแพทย์ของพระองค์สำหรับการรักษาที่รวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากขั้นตอนการรักษาในโรงพยาบาลครั้งล่าสุดของพระองค์พระองค์ยังคงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการรักษาพระองค์ทรงเลือกที่จะแบ่งปันผลการวินิจฉัยของพระองค์เพื่อป้องกันการคาดเดาและหวังว่าจะช่วยให้สาธารณชนเข้าใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็งทั่วโลกสำนักพระราชวังอังกฤษกล่าวในแถลงการขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ